สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่องเอิร์นพาร์ตี้วันนี้นะคะเปิดคลิปมาด้วยการอยู่บนรถเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาถ่ายคลิป One Day With Me นะคะจริงๆก็ไม่ใช่แค่วิทเอิร์นพาร์ตอย่างเดียวก็จะวิทน้องหมาด้วยวันนี้หลังจากที่จะปีแล้วเนี่ยเราไปรับโรไลน์มาตอน3เดือนแล้วก็ตอนนี้ก็คือ10เดือนแล้วจะขวบนึงแล้วก็เลยกลับมาทําสักทีเพราะว่ามีหลายๆคนใน IG นะคะบอกมาว่าอยากเห็นพาน้องหมาไปเที่ยวทํากิจกรรมกับน้องหมาอะไรอย่างงี้คือวันนี้เราออกเช้ามาออกตั้งแต่10โมงวันอาทิตย์คือปกติจะไม่ตื่นเช้าเลยไม่มีทางที่จะตื่นเช้าเลยแล้วตอนนี้โรไลก็คือโตแล้วแล้วก็ลายตรงหัวก็คือเปลี่ยนไปแล้วจากตอนแรกที่มีสีดำเยอะๆแล้วก็กลายเป็นสีน้ำตาลส่วนตอนนี้น้องไลก้าก็คือทำหมันไปแล้วเรียบร้อยไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วไม่มีมดลูกแล้วอ้วนโฉด้วยอ้วนเลยแล้วก็ขี้ออนสุดขี้ออนมากออนแบบมากก็คือตั้งแต่ไลก้าทำหมันนะไลก้าน้ำหนักขึ้นมาโลนึงเนาะประมาณเกือบประมาณเกือบโลตอนนี้ก็ประมาณ12โลได้แต่ว่าพอทำหมันนะก็ต้องโกนขนที่ท้องออกแล้วมันเห็นเลยว่าพุงมันป่องขึ้นเออพุงมันห้อยอ่ะเออแล้วโรไลน์ตอนนี้ก็คือโตแล้วแล้วน้ำหนักก็ใกล้เคียงกับไลก้าแล้วประมาณ11โลหนักกว่าแล้วหนักกว่าแล้วด้วยน่าสุด12กว่าแต่ตัวผอมกว่าแบบเอวคอดกว่าไลก้าตอนนี้กำลังจะไปคาเฟ่กันมาชะมูดนะคะตรงสีลมแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยมีแพลนว่าจะพาเด็กๆไปว่ายน้ำที่ด็อกเดย์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่า1วันกับน้องหมาจะเป็นยังไงบ้างวุ่นวายแค่ไหนตอนนี้ถึงแล้วนะคะอยู่ที่ร้านมาชะมูดตรงสีลมก็คือเป็นร้านที่เพจเซนที่สามารถนำน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นๆเข้าร้านได้เพราะว่าเห็นมาใน IG มีคนเอาหมามาก็เลยแบบพาน้องมาบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้พาเด็กๆไปคาเฟ่เลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แบบว่าพยายามหาลูกคู่ลูกพี่อะลูกกลับมา2ตัวที่แบบมีเอิร์นแล้วก็มีโรไลกับไลก้าไม่มีเพราะว่าหายากมากตอนนี้มาถึงที่ด็อกเดย์แล้วนะคะก็พาเด็กๆมาว่ายน้ำแล้วก็พาน้องเนียโต้มาด้วยก็คือหมาของน้องมิโกวินนั่นเองวันนี้เดี๋ยวปล่อยให้น้องๆวิ่งเล่นก่อนแล้วก็อึฉี่ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพาไปล้างตัวแล้วก็ลงไปว่ายน้ำให้สะอาดก็คืออันนี้เป็นชูชีพของไลก้าที่ใช้อยู่ประจำคือจะซื้อให้โรไลแต่ว่ายังไม่มีขายที่ร้านใหม่เลยเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อที่เพชรซาฟารีมั้งที่อีสต์วิวแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่มีของก็เลยมีแค่ของไลก้าคนเดียวก็คือเมื่อเช้าใช่ไหมเราประมาณ10โมงครึ่งเราไปคาเฟ่มาก็คือไปมาชะมูดคือจริงๆมนุษย์ก็เหนื่อยแล้วหมาก็น่าจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าถ่ายรูปยากมากใช้พลังงานเยอะมากแล้วทีนี้วันนี้ก็เลยแบบหลังจากไปคาเฟ่ก็ให้มาปล่อยพลังที่สระว่ายน้ำให้เต็มที่วันนี้จะได้กลับไปแล้วนอนสลบไปเลยไปรอดูเด็กๆว่ายน้ำตอนนี้ก็เด็กๆอาบน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากที่ไปว่ายน้ำมา1ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็น่าจะเหนื่อยแล้วแหละตอนนี้ขนสวยเชียวแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเพราะว่าวันนี้น่าจะสลบเหมือดกันหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ายใหม่เอาไว้วันธรรมดามาว่ายใหม่เพราะว่าจะโล่งๆจะเป็นสระจะเป็นของเราสำหรับวันนี้วันเดย์วิทมีแล้วก็วิท
เด็กๆก็จบไปเท่านี้แล้วกันแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเอิร์นพัทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย